โอเคครับพี่สรนั่นอืมม่วงรถสรของสรน้องอะไรไม่รู้เฟซไอ้นั่นเขาไอ้ตัวนั่นเขาสรกำลังอ๋อสาวดำซิ่งบอกอ๋อเขาสั่งรถใหม่อีกคันนึงเดี๋ยวพาผมไปดูหน่อยพี่ดับเครื่องก่อนเดี๋ยวเราจะไปดูรถของสาวสรสรสาวรักรถไข่เนาะยังเอารถสีม่วงนี่ของใครเนี่ยของสรเหรอจากบ้านตรวจหรือเปล่าใช่บ้านตรวจนี่เห็นก่อนใครเลยรถใครก็ไม่รู้อ่ะโอ้โหนี่สีม่วงด้วยสีม่วงรถของสรสรโอ้โหคันไหนเขามารับวันไหนนะคันนี้มารับวันที่4เนาะโอ้โหเป็นสีม่วงโทนม่วงม่วงเลยฮะคันนี้พี่ช่างกำลังทำเลยทำเทเลอร์ด้วยไหมครับพี่ทำเทเลอร์ด้วยเปล่าเทเลอร์ก็ทำบกรอก็ทำอันนี้คือกำลังขึ้นเลยฮะนี่ของสรโอ้โหเปิด0 9 7 2ลักดารัด4 5ส่งลูกค้าไปแล้วกี่คันครับตั้งแต่เปิดอู่มาส่งลูกค้าไปกี่คันนับได้ไหมโอ้นับแรงเท่าโอ้โหหลายคันนะนี่ครับผมมาแอบจองตอนไหนเนาะนี่สวยยังเลยครับผมตัวนี้เป็นฮีโน่175ครับผมเครื่องเดิมๆครับผมแล้วก็จัดมาชุดเต็มชุดใหญ่นะครับจัดเต็มเลยครับจากอู่ดารารัตน์นะครับของพี่ของพี่รัตน์นะครับพี่รัตน์นะครับก็สวยๆเลยคันนี้เป็นสีม่วงครับผมตอนนี้ประมาณ 90% แล้วครับ 90% นะครับของสรสรนะครับสรสารักดัมซิ่งครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูโอ้เลดสวยเลยดูภายในนะครับภายในของเขานี่ภายในอึ๊บโอ้โหแคปครับผมสมาร์ทแคปมีที่ไว้สำหรับนอนด้วยนะครับเบาะใหม่นะเบาะใหม่ครับผมเบาะใหม่นี่คือคอนโซลนะมีระบบเสียงระบบอะไรพร้อมเลยครับนี่เหลือแต่งนิดหน่อยครับผมนะเห็นบอกว่าวันที่4ก็จะมารับรถนะครับคันนี้ของฮีโน่ครับสวยๆเลยฮะโอ้โหแต่งกระจกนาซาด้วยนะมีไฟด้วยครับหมวกมีไฟนี่จุดจัดเลยนะโอ้รับดารับนะครับเดี๋ยวมาดูอันนี้บริเวณห้องคนขับนะครับโอ้พี่น้องเบาะอย่างดีแล้วฮะชุดเกียร์สุดยอดเลยชุดเกียร์เดิมครับเดิมมาดูมั่นวัดนะนี่เจ๋วเจ๋วรถญี่ปุ่นนะรถนำเข้าจากญี่ปุ่นเลยคันนี้ของสาวรักดัมซิ่งนะครับนะสั่งมาเป็นโทนสีม่วงๆครับมีโอกาสได้แวะมาที่อู่กันเลยเจอกันเลยพอดีเลยครับน่าจะส่งรถน่าจะในวันที่4เดือนหน้าหรือเปล่านะน้องน่าจะมารับรถเร็วๆนี้นะครับอ
คือเอกลักษณ์ของอู่อะคงไว้เป็นเอกลักษณ์ของอู่ในการดีไซน์ในการออกแบบนะครับอันนี้คือชุดดำนะครับชุดดำการเชื่อมกันอะไรของเขาก็สุดยอดฮะอย่างดีเลยพี่น้องอย่างดีเลยก็สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับวันนี้พาดูรถของสรสารักนะเดี๋ยววันรถคงจะเห็นน้องได้มารีวิวนะครับรถใหม่ของเขานะครับนะก็ฝากเพื่อนๆที่ติดตามช่อง YouTube เจนุ้ยด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับ